มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประกันสังคมเตรียมช่วยว่างงานม.33จ่ายสูงสุด 9,300 ผู้ช่วยรอมต.แรงงานเผยบอร์ดประกันสังคมเตรียมถกขยายสิทธิผู้ประกันตนรับเงินชดเชยกลุ่มโรงแรมท่องเที่ยวบริการเข้าเกณฑ์เหตุสุดวิสัยจ่อใช้ฐาน 62% รับต่ำสุด 5,000 สูงสุดไม่เกิน 9,300 คาดเปิดก๊อกปลายสัปดาห์หน้านายดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเปิดเผยนะคะว่าตามที่มีกระแสข่าวสำนักงานประกันสังคมสปส.เตรียมหารือเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยกรณีปิดกิจการชั่วคราวให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิดจำนวน 9,000 บาทว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องเดิมซึ่งผู้ประกันตนที่จะได้รับเงินชดเชยก็คือ 1. กรณีรัฐสั่งปิดและ 2. ประสบวิกฤตโควิดค่ะตรงๆก็คือคนในหน่วยงานติดเชื้อหรือว่ามีคนกลุ่มสงสัยและสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวเรามองว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่เขาไม่สามารถมาทำงานได้ตามปกติหรือว่าประกอบกิจการได้ตามปกติค่ะฉะนั้นก็ควรที่จะได้รับเงินชดเชยในส่วนนี้ด้วยนายดวงฤทธิ์กล่าวค่ะส่วนอัตราชดเชยจำนวน 9,000 บาทนั้นท่านกล่าวว่าคิดอัตราเดียวกันกับกลุ่มลูกจ้างผู้ประกันที่ได้รับเงินชดเชยว่างงาน62%ของค่าจ้างรายวันแต่ไม่เกิน90วันนะคะฐานก็คือค่าแรงขั้นต่ำและเพดานก็คือ 15,000 บาทเท่ากับว่าเขาจะได้รับไม่เกิน 9,300 บาทและจะได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทเพียงแต่ว่าเราจะไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนแต่ยังไม่ครอบคลุมจากมาตรการก่อนหน้านี้เช่นกลุ่มลูกจ้างในโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจขนส่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา33ทั้งนี้การช่วยลูกจ้างกลุ่มนี้จะเป็นการช่วยผู้ประกอบการไปด้วยนายดวงฤทธิ์กล่าวค่ะนอกจากนี้นะคะนายดวงฤทธิ์ยังกล่าวอีกว่ายอดผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินว่างจากงานนะคะขณะนี้ยอดยังใกล้เคียงเดิมแล้วก็นายจ้างเขาเองยังสู้อยู่และเขารับรู้ถึง2มาตรการที่เข้าเกณฑ์จากภาครัฐที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเชื่อว่าหลังจากวันที่14เมษายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมหากมีการขยายผู้ที่จะได้รับเงินชดเชยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจบริการหรือว่าธุรกิจโรงแรมได้ด้วยค่ะเชื่อว่าผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเพราะว่าขนาดนี้เขายังไม่เข้าเกณฑ์รับการช่วยเหลือค่ะขณะนี้เรากำลังเร่งเพื่อที่จะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกันตนทางนี้จากที่คำนวณคาดว่าปลายสัปดาห์หน้านะคะจะต้องมีการจ่ายเงินชดเชยในส่วนนี้อย่างไรก็ตามนะคะที่หลายคนบอกว่ามีความล่าช้านั้นเป็นเพราะว่าเรื่องดังกล่าวนี้ประกอบไปด้วยหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเรื่องสิทธิ์ให้ผู้ประกันตนได้รับเงินชดเชยเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ50ขยับขึ้นเป็นร้อยละ62จึงทำให้มีขั้นตอนเพิ่มเข้ามานายดวงฤทธิ์กล่าวค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานกล่าวว่าทั้งนี้หากไม่แก้กฎหมายผู้ประกันตนหลายคนจะได้รับเงินช่วยเหลือน้อยกว่า 5,000 บาทนะคะซึ่งมองว่าไม่สมเหตุสมผลนอกจากนี้การเกิดวิกฤตโควิดไม่เคยมีมาก่อนเดิมทีหลายเรื่องไม่เข้าข่ายก็ต้องมาดำเนินการปรับแก้ให้เข้าข่ายเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือให้ครอบคลุมทันสถานการณ์รวมถึงจะต้องนำมาตรการเข้าที่ประชุมรัฐมนตรีครม.เพื่อขอความเห็นชอบอีกด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ